ฮักหวานทำเองได้อร่อยด้วยคลิปนี้เราจะมาทำน้ำขิงใส่วุ้นมะพร้าวสำหรับขิงก็จะมีประโยชน์หลายๆอย่างเลยสารบางอย่างในตัวขิงเนี่ยจะช่วยเพิ่มความร้อนขับเหงื่อไวรัสช่วยให้ระบบคุมการทำงานได้ดีความร้อนของขิงก็จะช่วยการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่ส่งผลดีต่อร่างกายแล้วขิงเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนจึงช่วยบรรเทาอาการท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อยได้แล้วขิงยังมีส่วนช่วยยับยั้งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับอาการอักเสบแล้วก็เจ็บปวดได้แล้วสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกขิงมีฤทธิ์อุ่นที่มีส่วนช่วยเพิ่มน้ำนมของแม่แล้วก็กระตุ้นการขับน้ำนมได้เป็นอย่างดีเลยเราก็จะมาทำในส่วนของหัวเชื้อของน้ำขิงกันก่อนครับเราก็จะใช้ขิงแก่200กรัมกับน้ำเปล่าปริมาณ2ลิตรครับโดยเราจะใช้ขิงแก่นะครับปริมาณ200กรัมพอชั่งน้ำหนักได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาปอกเปลือกออกครับโดยเราจะใช้ช้อนนี่แหละครับค่อยๆขูดเอาผิวชั้นนอกของขิงออกมาครับขิงมันก็จะมีเปลือกบางๆที่หุ้มผิวชั้นในของมันอยู่ครับเราแค่ใช้ช้อนขูดเนี่ยเปลือกมันก็ออกมาแล้วครับพอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ำครับจากนั้นก็เอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆครับเสร็จแล้วก็ทุบให้แตกเวลาที่นำไปต้มเนี่ยน้ำจะได้ซึมผ่านตัวขิงได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะใช้ใบเตย 8-10 ใบครับแล้วก็น้ำเปล่าปริมาณ2ลิตรครับเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนครับพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็ใส่ขิงลงไปครับใส่ใบเตยลงไปแล้วเราก็ต้มไปเรื่อยๆครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างไปทางไฟอ่อนจะใช้เวลาต้มประมาณ1ชั่วโมงสิบนาทีผ่านไปครับสีของน้ำเนี่ยค่อยๆเหลืองขึ้นแล้วครับ30นาทีผ่านไปตอนนี้กลิ่นของน้ำขิงเนี่ยหอมฟุ้งเลยครับครบ60นาทีแล้วครับน้ำในหม้อก็ยุบลงไปเยอะเลยเดี๋ยวเราจะหยิบเอาใบเตยออกก่อนครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงได้เลยครับเราก็จะหยิบเอาเนื้อขิงออกด้วยครับเราก็จะได้หัวเชื้อของน้ำขิงนะครับตัวน้ำขิงเพียวๆเนี่ยก็จะมีความเผ็ดร้อนเราก็เลยจะมาทำให้กินง่ายขึ้นครับโดยเราจะใช้หัวเชื้อของน้ำขิง150มิลลิลิตรกับน้ำตาลอ้อย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่วุ้นมะพร้าวได้ตามชอบเลยครับน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอ้อยนะครับ1ช้อนโต๊ะคนให้น้ำตาลละลายให้หมดครับแล้วก็วุ้นมะพร้าวครับอันนี้ก็จะเป็นวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมมันก็จะมีรสหวานแล้วก็มีการปรุงแต่งกลิ่นของน้ำเชื่อมครับเราก็เลยเอาไปล้างน้ำออกครับเอาแต่ตัววุ้นมะพร้าวมาใส่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับน้ำขิงใส่วุ้นมะพร้าวของเราเพื่อนๆชอบน้ำขิงกันไหมกินแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับเมนูอร่อยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ